การแข่งขันครับกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วผมแบบผมเดี๋ยวผมต้องรออาจารย์หนูเทพเปิดหมากให้เรียบร้อยก่อนผมมีอินฟอร์เมชันมาที่จะสามารถโม้ได้เดี๋ยวขอรู้ก่อนขอดูก่อนว่าเกมเนี้ยมันใช่อย่างที่ผมคิดมันใช่อย่างที่อาจารย์หนูเทพคิดหรือเปล่าโอ้อาจารย์พาณิชย์แกค่อนข้างจะระแวงอาจารย์หนูเทพนะอาจารย์หนูเทพมาแล้วครับกับหมากม้าโยงขวาซ่าทุกลูกของแกครับอาจารย์หนูเทพครับเบอร์2ของประเทศไทยครับปะทะกับอาจารย์จันพาณิชย์ครับมือ14จากกัมพูชานี่คือศึกม้าโยงขวาครับศึกสายเลือดม้าโยงขวาชนกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในรูปเกมนี้นะแต่ผมพอทราบครับว่าอาจารย์หนูเทพจะเล่นอะไรครับตอนนี้เดี๋ยวต้องรอเปิดหมากกันให้เสร็จก่อนนะครับทำไมคนกัมพูชาตั้งชื่อคล้ายกันจังครับผมไม่ทราบเหมือนกันครับม้าโยงขวาโคนผูกเม็ดครับกระบวนท่าเด็ดอาจารย์หนูเทพครับกำลังค่อยๆเลื้อยขึ้นมาแล้วสวัสดีครับท่านคารวาสสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีทุกท่านครับคุณผู้ชมครับจับตาดูให้ดีครับวินาทีนี้วินาทีสำคัญครับในช่วงของการเปิดหมากฮะหลายคนแบบมันสำคัญอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมดูครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูฮะเกมนี้เนี่ยอยู่ที่เงื่อนไขของอาจารย์จันพาณิชย์ด้วยครับว่าอาจารย์จันพาณิชย์เนี่ยจะเล่นรูปไหนฮะจะเอาขุนดักไว้ด้านไหนครับด้านนอกหรือด้านในรอดูกันนะครับอาจารย์จันพาณิชย์ครับค่อยๆเดินโคนของเขาขึ้นมาครับเดินโคนมาแบบนี้เนี่ยเป็นการทดจังหวะทีเดินขุนครับยังไม่อยากเปิดเผยครับว่าขุนเนี่ยจะเดินไปมุมแอบในที่ไหนครับจะขึ้นด้านในหรือจะขึ้นด้านนอกครับอาจารย์จันพาณิชย์ขึ้นขุนด้านในครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้แหละฮะจะได้เห็นแล้วหมากที่อาจารย์หนูเทพเตรียมมาเพื่อต่อสู้กับอาจารย์จันพาณิชย์ครับจะเป็นรูปไหนครับไปดูฮะอาจารย์หนูเทพเนี่ยค่อนข้างที่จะเตรียมมาตั้งหลายวันแล้วและใช้เรือกดครับเป็นแต้มหมากที่คล้ายๆกับแต้มเรือนกกระจิบครับแต่เป็นการใช้เรือด้านขวาครับตอนนี้ยุทธวิธีของหมากฝ่ายดำเนี่ยก็คือว่าเขาไม่รู้เขาอาจจะลังเลครับว่าเฮ้ยหมากตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่น่าจะรู้แล้วครับผมว่าอาจารย์จันพันธิตเองก็เป็นสายม้าโยงขวาครับก็เลยพยายามที่จะตีในส่วนของเบี้ยคู่ริมขึ้นมาเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าการตีเบี้ยคู่ริมเนี่ยฮะมันทำให้ขุนเนี่ยของหมากฝ่ายขาวเนี่ยหลบยากครับหลบลำบากจริงๆครับขุนเนี่ยเท่ากับว่าจะต้องยืนปักหลักอยู่ที่โซนด้านขวามือเท่านั้นเนี่ยอาจารย์จันพันธิตครับค่อยๆลำเลียงนะผสมม้าลงมาครับจะเอามาผสมลงจับกินเบี้ยครับตำแหน่งชอช้าง4ครับชอช้าง4ตัวเก่งฮะตัวนี้ฮะชอช้าง4เนี่ยมันเบรกโคนสีดำไว้อยู่นะครับทำให้โคนสีดำไม่ได้ใช้งานครับหรือเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งครับที่เป็นตำแหน่งหัวใจของเกมนี้เหมือนกันเนี่ยอาจารย์หนูเทพครับยัดเบี้ยคู่ริมลงมาครับผมคิดว่าอาจารย์หนูเทพน่าจะเป็นกังวลม้าลงมาจับเนี่ยตำแหน่งเนี้ยฮะเพราะว่าเบี้ยตำแหน่งชอช้าง4ตัวเนี้ยมันขาดลอยอยู่นะครับจำเป็นนะต้องใช้โคนผูกครับอาจารย์จันพนิษฐ์ฮะเบรกเกมเลยฮะคือไม่ยอมให้อาจารย์หนูเทพแกบุกเลยแกทิ่มเบี้ยมาในตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งปอไก่5เนี่ยคืออยากที่จะให้หมากฝ่ายขาวเนี่ยเขาทิ่มเบี้ยสูงขึ้นไปครับพอทิ่มเบี้ยสูงขึ้นไปเนี่ยไอตัวโคนตรงเนี้ยมันจะต้องหาวิธีการใช้งานใหม่ละอาจารย์หนูเทพถามต่อเรือทิ้งครับมีแผนอะไรหรือเปล่าฮะอาจารย์ว่าใครนำครับผมเพิ่งมาผมไม่รู้เหมือนกันว่าใครนำนะแต่ว่าผมคิดว่ารูปเกมมันเท่ากันน่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะอุ้ยโดนกินตัดไปไม่จำเป็นต้องใช้ขูดกินนะใช้ม้ากินจะเสียเบี้ยฟรีฮะสวยเหมือนกันนะเนี่ยอาจจะโดนเรือมากดหน้าขุนหรือเปล่าหรือว่าจะไหลเม็ดลงมาครับอาจารย์จันพาณิชย์ฮะสปากฝ่ายดำในตำแหน่งนี้ตาเดินนี้ครับผมก็ได้เพียงแค่ค่อยๆมองนะแล้วก็ค่อยๆจับคอนเซปต์ไปเรื่อยๆผมเห็นผู้กองอยู่ในกลุ่มไลน์เม็ดมะม่วงหิมพานต์จากร้านคารวาสผู้ใฝ่รู้มากินนะครับคุณสามารถดูกันที่ป้ายตรงด้านซ้ายมือคุณได้เลยคุณสามารถเอาโทรศัพท์ยิง QR code มาได้เลยครับสามารถกดสั่งซื้อกันได้นะขอบพระคุณทุกท่านครับ
ดูจนฉากเล่นแล้วหรอครับโอ้โหต้องลองไปเล่นดูนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นมาดูไลฟ์ให้จบก่อนนะจ๊ะอาจารย์หนูเทพครับค่อยๆเลื้อยโคนครับก็ถือว่าเป็นคอนเซปต์และเป็นสไตล์การเดินที่ถือว่าไม่ผีผลามากนะครับก็คือโคนในตำแหน่งชอช้าง3เนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้ครับเลยจำเป็นต้องปรับตำแหน่งครับลงมาแล้วมายืนในตำแหน่งชอชิง3ครับเพื่อที่สามารถเนี่ยลุยกลางกระดานได้ครับตอนนี้รูปเกมมันทรงๆนะตึงๆมากเลยแต่เท่าที่ผมแบบลำดับความสำคัญต่างๆนะครับผมเข้าใจว่าเบี้ย3ตัวนี้ของอาจารย์จันพาณิชย์เนี่ยค่อนข้างที่จะแงะและแซะออกมาลำบากมากครับจะเปิดตัวไหนก็ไม่ได้เปิดตัวไหนก็อาจจะโดนกินนู่นกินนี่เพราะงั้นเนี่ยโจทย์ปัญหาก็คือว่าพยายามที่จะลำเลียงตัวลงมายังไงครับแต่เหมือนอาจารย์หนูเทพครับแกได้ยินนะทีมเบียงไปแล้วฮะพยายามเบรกเกมรบกลางกระดานครับชวนท้าชวนต่อยชวนตีชวนแลกกันกลางกระดานครับอาจารย์จันพานิชครับใช้เรือเนี่ยมาที่ตำแหน่งคอควายนะครับคอควาย8ซึ่งอาจารย์หนูเทพครับปกปิดจุดอ่อนนะโดยการใช้โคนของขึ้นมาครับอาจารย์จันพานิชครับใช้โอกาสนี้ครับถอยมาเกิดการกินแหลกนะซัดกันแหลกนะครับตอนนี้เหมือนหมากขาวทางจะโล่งๆกว่านิดหน่อยนะครับโอ้อาจารย์หนูเทพทิ้มเบี้ยขึ้นไปทันทีฮะตอนนี้รูปทรงยังพอๆกันอยู่แต่เหมือนกับว่าหมากขาวจะได้โจมตีนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะหมากดำเนี่ยตัวมันยังยืนคู่ๆนัวๆกันอยู่โดยเฉพาะโคนตำแหน่งทอช้าง6เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงพอสมควรนะแนะนำการเล่นนู่นนี่นั่นอีกอะไรอีกมากมายนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับอาจารย์หนูเทพฮะเล็งแล้วฮะโอ้ยเนื้อตัวนี้เป็นเนื้อลายครับตัดเนื้อลายตัวเองทิ้งครับใช้โคนนะไหลขึ้นมากลางกระดานครับลากมะม่วงอยากคุยกับคุณนะอาจารย์จันพานิชครับใช้โคนมาเบรกทันทีครับอาจารย์หนูเทพครับถอยม้าลงมาผูกเนียนๆครับโอ้โหสวยอะอันนี้สวยจริงๆโอ้ยกินเรือนไปคนละลำครับวันนี้คงไม่ได้กินข้าวเย็นกันมากะว่ามากินในกระดานนี่แหละเดินยังกับ AI เลยผมว่าไม่น่าใช่อ่ะเพราะว่าถ้าเป็น AI เนี่ยคืออันนี้ผมก็เปิด AI นั่งดูไปด้วยคือทีเดินจะมีอีกทีเดินนึงนะแต่ถามว่าใกล้เคียงไหมน่าจะใกล้มากอ่ะยังแบบว่ายังไม่มีใครที่เป็นต่อเป็นรองกันมากนักนะครับแต่ว่าโดยส่วนแบบถ้าเราไม่อิงตามแบบหลักการของ AI นะคือถ้าหลักการของ AI เนี่ยคือถ้าเป็นทรงเนี้ยมันอาจจะมองตำแหน่งมองนู่นมองนี่แล้วคือมันคิดว่าลูกหมากสู้กันได้แต่ถ้ามองแบบมนุษย์เนี่ยคือคุณเห็นตรงนี้ไหมครับแถวเนี้ยทั้งแถวเนี่ยเป็นของสีขาวหมดเลยนะครับแถวนี้ทั้งแถวเลยนะหลักการเล่นก็คือพยายามลดทอนกำลังลดทอนเวลาลดทอนพื้นที่ในกระดานของฝ่ายตรงข้ามนะครับอันนี้ก็คือแบบหลักการง่ายๆแล้ว easy นะมาดูที่รูปเกมกันต่อครับรูปหมากยังคงคู่ขี้ซูซีดูดีกันอยู่ครับอาจารย์หนูเทพครับตัดสินใจใช้ม้าเนี่ยไปลองไล่เรือดูก่อนครับเป็นการแบบพูดจาภาษานักของลูกนะเรือเนี่ยก็ถอยกลับไปผูกโคนก็ถือเป็นตำแหน่งที่เซฟๆครับอาจารย์หนูเทพถอยเรือตำแหน่งนี้มีความหมายยังไงเหลือเป็นการทดจังหวะฝ่ายตรงข้ามอ๋อเหมือนแบบฝ่ายดำตัวเดินติดนะครับแล้วก็เลยใช้เรือเนี่ยลงมา1ตำแหน่งนะครับก็อยากที่จะพยายามให้คือตอนนี้หมากดำอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะเดินอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยไอตัวเม็ดกับตัวโคนเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดอยู่เพราะโดนม้าเนี่ยจับอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์พานิชเนี่ยเลยตัดสินใจที่จะถอยโคนครับคิดว่าอาจารย์หนูเทพต้องถอยม้าเตะกลับมาครับโซซัสโซเซเดินโปเป้กลับมาครับตอนนี้มาดูทางด้านเวลาเนี่ยรู้สึกว่าทีมไทยอาจารย์หนูเทพเนี่ยจะเหลืออยู่แค่10นาทีนะส่วนอาจารย์พานิชเหลือ14ก็ถือว่าค่อนข้างเผาผลาญเวลามาได้แบบสูสีคู่ขี้นะอาจารย์หนูเทพครับตัดสินใจฮะวนม้ากลับไปที่เดิมครับรู้สึกใจมันจะเรียกร้องครับใช้ม้าเนี่ยกลับไปในตำแหน่งเดิมที่เคยจากมาครับผมก็เอาใจช่วยอาจารย์หนูเทพอยู่นะส่วนนึงนะครับโอ้โหถอยม้าถอยม้านะอ๋ออันนี้เป็นการวนแบบเล่นเชิงหรือเปล่าตอนนี้ก็คิดว่าอาจารย์หนูเทพเนี่ยน่าจะกำลังทำเช่นนั้นอยู่ครับก็คือพยายามที่จะวนไปวนมาถามแบบต่อไปก็แก๊กก็แก๊กนะเรือจอ1เหมือนจะทำให้ตัวหมากดำเนี่ยเขาขยายขึ้นมาได้หรือเปล่าเกิดการเดินซ้ำนะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบครับของการเสมอครับก็คือว่าเดินล้อเลียนก็คือเดินซ้ำไปซ้ำมานะครับก็คือผลเนี่ยจะออกเสมอครับก็คือคิดว่าอาจารย์หนูเทพเนี่ยแกคงหาทางที่จะบวกอาจารย์จันพานิชไม่ได้นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะเอาเสมอไปในเกมนี้ครับโดยการเดินม้าเนี่ยวนล้อเลียนนะครับสุดยอดเซียน2020ม้ายงขวาปะทะม้าเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาทปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือมาพุทธไทย2020เวอร์ชันปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากรุกไทยเวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ LINE @หมากรุกไทย